ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกข้าแต่พระเจ้าที่รักพระเจ้าที่ลูกเชื่อพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งเป็นผู้ครอบครองดูแลและปกป้องการที่ได้รู้จักและรับใช้พระองค์ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของลูกดังนั้นสิ่งต่างๆที่ลูกเผชิญในโลกนี้ทั้งปัญหาการทดสอบความทุกข์ยากหรือการทดลองใดๆลูกจะไม่หวั่นไหวเพราะลูกจะเพ่งมองไปที่พระเจ้าที่ลูกเชื่อการที่รู้ว่าลูกอยู่ในพระคริสต์เป็นเครื่องยืนยันว่าลูกจะไม่มีทางพ่ายแพ้ล้มเหลวหรือสิ้นหวังลูกจึงขอแสวงหาพระองค์แสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งทั้งหลายที่มองเห็นในฝ่ายโลกนี้ลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการให้อธิษฐานเผื่อเรื่องใดเป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข0819602181